คุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ส่อเขาวิกฤตต่อเนื่องหลังจากปริมาณฝุ่นละอองในอากาศหรือว่า PM 2.5 เกินมาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่3โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ aqicn.org รายงานค่า PM 2.5 ในเวลา 12:00 น.ที่จุดวัดบริเวณถนนแก้วนวรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่125ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนจุดตรวจวัดที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกลางเมืองเชียงใหม่วัดค่าได้107ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ที่ไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทั้งนี้จากปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้เริ่มส่งผลกระทบกับประชาชนในจังหวัดโดยช่วงเช้าถึงบ่ายที่บรรยากาศในตัวเมืองมองเห็นฝุ่นควันได้ค่อนข้างชัดเจนประชาชนจึงต้องหาทางป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วอย่างไรก็ตามค่ะค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่รายงานจากหลายเว็บไซต์ทั้ง aqicn.org หรือว่าเว็บไซต์ airvisual.com ต่างรายงานตัวเลขที่เกินค่ามาตรฐานสอดคล้องกันขณะที่แอปพลิเคชัน Airfor Thai ของกรมควบคุมมลพิษรายงานตัวเลขที่ต่างกันโดยในเวลา 13:00 น.ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวัดค่าได้45ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ